สปป.ลาวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกอีกครั้งในครั้งนี้ครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากการทอผ้าลายนาคแบบดั้งเดิมโดยทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลขององค์การยูเนสโกกำหนดให้การทอผ้าลายนาคแบบโบราณของสปป.ลาวและเทศกาลสงกรานต์ของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผู้หญิงทั่วโลกของลาวได้ทอผ้าลายนาคบนกระโปรงแบบดั้งเดิมเพื่อปกป้องและให้กำลังของสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีลักษณะคล้ายงูหรือเรียกกันว่านาคในนิทานพื้นบ้านของลาวโดยทั่วไปมีความเมตตากรุณาและเชื่อกันว่าสามารถปกป้องมนุษย์จากความเจ็บป่วยความหิวโหยและวิญญาณแต่เมื่อโกรธขึ้นมาก็จะก่อให้เกิดน้ำท่วมพายุและภัยพิบัติผ้าลาวทอเรื่องราวของผู้คนอย่างประณีตผ่านสัญลักษณ์และลวดลายซึ่งทำหน้าที่เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพการออกแบบเหล่านี้เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตในตำนานไปจนถึงองค์ประกอบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติไม่เพียงแต่ถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมอันหลากหลายแต่ยังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สมรสอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และถิ่นกำเนิดของบุคคลอีกด้วยในขณะที่สปป.ลาวเตรียมเฉลิมฉลองความสำเร็จทางวัฒนธรรมนี้ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยที่ผ่านมาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกอีกด้วยครับการที่องค์การยูเนสโกรับรองงานทอผ้าลายลาวนาคโบราณหรือเป็นการรับทราบทางมรดกวัฒนธรรมของลาวครั้งที่5หลังจากที่มีแหล่งมรดกโลก3แห่งได้แก่เมืองหลวงพระบางทุ่งไหหินในเสียงขวางและวัดภูในจำปาสักและก็ยังมีแหล่งมรดกที่จับต้องไม่ได้อีก1แห่งก็คือดนตรีลาวแคนการที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเทศกาลสงกรานต์ของไทยก็ถือเป็นความสำเร็จครั้งที่4ของมรดกทางวัฒนธรรมไทยต่อจากการแสดงโขนการนวดไทยและการรำมโนราขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาว